Olight Warrior X table with filter with protection filter on the front in low and high it still have protection on the lens so o l i g h t w a r r i o r X t u b o Gunmetal l r a y Limited Edition ตัวนี้เป็นไฟฉาย u n t i n g นะครับ tactical คือสามารถใช้เป็นไฟฉายยุทธวิธีได้แต่ว่างานเหมาะจริงๆของมันเนี่ยน่าจะออกแบบมาให้ใช้เป็น Compact Searchlight นะครับแสงพุ่งไกลเป็นพิเศษนะครับมากกว่าจะเป็นไฟฉายยุทธวิธีที่หลายๆคนเข้าใจนะครับซึ่งรุ่นนี้เองก็เป็นรุ่นที่ถูกพัฒนาต่อมาจาก Warrior X และก็ Warr i o r X นะครับตัวนี้ชื่อรุ่น Warrior X Turbo นะครับมีความพิเศษคือ reflector ขนาดใหญ่แสงที่พุ่งไกลกว่ารุ่นก่อนๆที่ออกมานะครับตัวนี้เป็นเวอร์ชัน Gunmetal Gray Limited Edition เป็นสีเทาข่าปืนนะครับตัวธรรมดาสีดำก็มีนะครับจะเป็นรุ่นธรรมดาตัวนี้ราคาจำหน่ายผ่านบริษัทไทพบวอรไลท์นะครับผมซื้อจากตัวแทนคุณตูนนะครับใน Facebook User ชื่อ T O O N W A C L แล้วก็ E นะครับหรือว่าจะเข้าไปใน TunaMi ก็ได้ T U N A M I นะครับ TunaMi ก็เป็นเพจขายอุปกรณ์ตกปลาแล้วเขาก็ขายไฟฉายด้วยนะครับเข้าไปดูถามข้อมูลได้เลยนะครับเป็นตัวแทนจำหน่ายของบริษัท Thai Power Light หรือว่า TPL ที่นำเข้าไฟฉายหลายๆยี่ห้อยอดนิยมชั้นนำนั่นเองนะครับราคาของตัวเวอร์ชันสีดำนะครับก็จะเป็น ราคาอยู่ที่4,450บาทส่วนตัวสีกันเมทัลเกรตัวที่จะรีวิวนี้นะครับ4,790ก็คือราคาจะแพงขึ้นมาอีกนะครับนิดนึงประมาณ300ประมาณ3-400นะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวที่ผลิตจำนวนจำกัดสีก็จะไม่ใช่สีดำธรรมดาที่เราเคยเห็นกันอย่างชินตากล่องมาในกล่องกระดาษแข็งสีขาวนะครับมีรูปไฟฉายอยู่บริเวณด้านหน้าให้เราเห็นเลยมีชื่อนะครับ โมเอ X Turbo นะครับ Extreme Distance Tactical Light Limited Edition ตัวนี้ก็จะเป็นแสงไกลกว่ารุ่นธรรมดานะครับกว่ารุ่นไม่โปรแล้วก็รุ่นโปรที่ออกมาก่อนหน้านี้แสงไปได้ถึง1,000เมตรแล้วก็ความสว่างสูงสุดที่1,100นะครับ1,100ลูเมนส์เท่านั้นนะครับแสงไม่ได้สว่างมากแต่แสงพุ่งไกลมากนะครับ เปิดฝามาข้างในจะมีคำแนะนำนะครับบอกถึงการใช้งานแบตเตอรี่การชาร์จต่างๆตามรูปแล้วก็ตามคำแนะนำเลยเรายกฝานี้ออกข้างในเราจะเจอกับตัวไฟฉายอยู่ในซองนะครับเป็นซองนล่อนแข็งสีดำนะใหญ่เลยนะครับซองทำมาเต็มตัวไฟฉายเลยแล้วก็จะมีตัวอุปกรณ์ที่อยู่ใน กล่องอีกทีนึงเราเปิดมาข้างในจะเจอ Combat Ring ที่เป็นอลูมิเนียมด้านในแล้วก็จะเป็นยางนะครับเป็น Combat Ring กลมๆนะครับมีคู่มือ Manual นะครับมี mcc cable ตัวนี้เป็น mcc 1 a 1 5 a 2 a นะครับคือเป็นปั้นสีแดงก็คือปรับแรงดันกระแสไฟอัตโนมัติตาม i อ c Adapter หรือแหล่งพลังงานที่มีนะครับก็คือชาร์จเร็วขึ้นนั่นเองแล้วก็จะมีสายคล้องมือนะครับ เป็นตัวสีฟ้าแล้วก็คือ,คอรุ่นใหม่จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ในนี้ก็จะไม่มีอะไรแล้วนะครับมีแค่นี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูการใช้งานกันนะครับว่าใช้งานยังไงตัวไฟฉายนะครับก็จะมาในซองนะครับซองสีดำแบบนี้ซองพลาสติกเป็นไนลอนพลาสติกแข็งๆนะครับมีโครงพลาสติกอยู่ข้างในแล้วก็ด้านหลังจะมี D-ring นะครับเบลล์ลูโมลีลู ใหญ่เลยนะครับทำออกมาได้แน่นหนาดีมากเลยยึดกับเข็มขัดขนาดากว้างๆหรือว่าเสื้อกลเอะหรือว่าเป้ได้สบายๆนะครับโดยด้านล่างของตัวซองก็จะเจาะทะลุให้ด้ามโผล่แบบนี้แล้วก็มีลิปตรงนี้ป้องกันตัวขอบฝาท้ายขูดกับตัวเสื้อผ้าเราหรือว่าตัวเรานะครับแล้วก็ด้านในก็มีบุเป็นนุ่มๆนะครับป้องกันหน้าเลนส์หรือว่าป้องกันตัวเบเซลขูดขีดกับตัวซองจนขาดแล้วก็ตัวปิดก็จะเป็น ุ่มกระดุมนะครับเป็น p ู l l dot p a c k แบบนี้นะครับเราเปิดตัวไฟฉายแล้วสไลด์ตัวไฟฉายออกมาจะเห็นว่าตัวไฟฉายก็จะมีขนาดค่อนข้างที่จะเต็มม้เต็มมือดีโดยถ้าเทียบกับ Warrior X รุ่นก่อนๆไม่ว่าจะเป็น Warrior X ธรรมดาหรือว่า Warrior X Pro นะครับก็จะมีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนิดหน่อยนะครับแต่ว่าตัวไฟฉายเองก็ความยาวก็ไม่ได้เยอะนะครับเพราะารุ่นนี้ใช้แบตเตอรี่21700 custom นะครับก็คือ ป็นแบตเตอรี่ก้อนเดียวแต่ว่ามีความจุเยอะกว่า18650อยู่แล้วนะครับโครงสร้างของไฟฉายก็ผลิตด้วยอลูมิเนียมอะลอยนะครับทำอันโดรไดส์สีต่างๆรุ่นธรรมดาจะเป็นสีดำนะครับตัวนี้จะเป็นสีลิมิเต็ดก็คือเป็นกันเมทัลเกรสีเทาส่วนเบเซลรุ่นนี้ทำด้วยสแตนเลสสตีลนะครับแล้วก็จะมีลักษณะเป็นหยกัยกๆแบบนี้มีความหนาแล้วก็เก็บงานเรียบร้อยมากเป็นสแตนเลสสตีลทำพีวีดีสีเทาๆนะครับ ดำเทาๆซึ่งก็สวยหน้าเลนส์จะมีคำเตือนเป็นแผ่นฟิล์มป้องกันนะครับเขียนติดไว้เลยว่าก่อนใช้ครั้งแรกให้เอาแผ่นพลาสติกเนี้ยออกก่อนซึ่งผมก็จะทำการดึงออกลอกออกนะครับแล้วเราก็จะเจอกับตัวเ,เลนส์ที่มีความใสเป็นพิเศษเลยนะครับซึ่งก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆตรงที่ว่าปกติโอไลน์เนี่ยเขาก็จะทำอะไรลักษณะนี้มาตลอดอยู่แล้วนะครับก็คือมีการติดสติกเกอร์อะไรป้องกันหน้าเลนส์มาอยู่แล้วตัว แกสเก็ตหรือตัวป้องกันน้ําฝุ่นละอองอย่างด้านในจะเป็นสีฟ้านะครับเราจะเห็นว่าเป็นสีที่คู่กับโอไลท์มาตั้งนานแล้วเป็นสีประจำบริษัทเขาเลยนะครับรีเฟลกเตอร์รุ่นนี้เป็นรีเฟล็กเตอร์แบบสมูทรีเฟล็กเตอร์หรือว่า SMO นะครับผิวเรียบมากไดโอด LED ดีเนี่ยเล็กมากเลยนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าข้างในเนี่ยเป็น LED ดีอะไรนะครับเท่าที่ดูเนี่ยดูเหมือนจะเป็นออสแรมเลยนะหรือว่าจะเป็นลูมินัสก็ไม่รู้นะครับมันมองไม่ค่อยเห็นนะข้างในแต่ว่าตัว LED ก็จะมีขนาดที่เล็กจิวเลย ดูยากนิดหนึ่งนะครับข้างในเลนก็ใสามากทำอย่างกับไม่มีเลนส์อยู่ข้างหน้าเลยนะครับส่วนตัวหัวนะครับเบซลก็จะมีลักษณะมีการเสาะร่องยาวๆแบบนี้ซึ่งก็จะดูผมว่ามันก็ดูดีนะดูเหลี่ยมๆเ,เรียบๆดีไม่ได้ดูแบบ เฉยๆอะไรดูเท่ดีนะดูทันสมัยซะด้วยซ้ำนะครับทั้งที่จริงๆดีไซน์มันดูค่อนข้างที่จะเรียบมากเลยร่องตรงนี้ก็ถือว่าลึกมากนะครับใช้งานทั้งเป็นการบบระบายความร้อนนะครับแล้วก็ดีไซน์ที่สวยแล้วก็ใช้ช่วยในเรื่องของการป้องกันการกริ้งด้วยนะครับสามารถที่จะรองรับการแอนตี้โรลลิ่งได้อย่างมีประสิทธิภาพเลยเพราะร่องนี้มันลึกมากนะครับผิวเนี่ยทำมาเนียนมากๆเลยนะครับเป็นออกนแนวเมทัลลิกซะด้วยซ้ำอโนไดซ์สมาได้ดีจริงๆนะครับอลท์ คอไฟฉายมีร่องระบายความร้อน2ร่องแล้วก็ตัวบอดี้เนี่ยเชื่อว่าน่าจะใช้บอดี้เดียวกับ Warrior X Pro นะครับซึ่งก็จะเป็นแพทเทิร์นเดียวกันลายแบบเดียวกันเลยมีชื่อยี่ห้อ o Light นะครับฝั่งนี้มีชื่อรุ่นนะครับ Warrior X Turbo นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวที่335ในซีรีส์ทั้งหมดที่ผลิตเป็นลิมิเต็ดนะครับผมไม่รู้ว่าเขาผลิตกี่ตัวนะครับ5,000ตัว9 9 9 9, 9 9 9 9ตัวหรือเปล่าแต่ตัวนี้เป็นตัวที่335ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะเป็นตัวต้นๆของซีรีส์นะครับแล้วก็จะมี Product Number ส่วนของกริปไลน์นี้ก็ทำออกมาเป็นลักษณะทรงเป็นสันนูน,นขึ้นมาทำออกมาได้ดู Acgressive หรือว่าดูดุดันดูกระดาษมือดีเวลาจับ จับถนัดดีนะครับผมชอบนะดีไซน์เขาแล้วก็ฟีลลิ่งเวลาจับเนี่ยดีกว่ารุ่นก่อนๆที่เป็นผิวที่ตื้นกว่านี้เยอะเลยนะครับคลิปเพราะว่าคลิปตรงนี้ก็เป็นสเตเลสสตีลนะครับมีความลึกความกว้างแล้วก็เทนชันมากๆเลยนะครับแน่นมากมีอ่าอินดิเคเตอร์หรือว่าสัญลักษณ์บอกให้ใส่แบตเตอรี่บวกโพซิทีฟไปทางหัวนะครับซึ่งก็บางรุ่นก็ใส่ทางท้ายบางรุ่นก็ใส่ทางหัวนะครับโอไลน์ o line, เขาจะดีไซน์วงจรต่างๆกันไปแล้วแต่รุ่นแต่ว่ารุ่นนี้ใส่โพซิทีฟ ควบวกไปทางหัวไฟฉายนะครับส่วน Combat Wing รุ่นนี้ก็จะเป็นลนะักษณะมีเป็นสแฉกนะครับแล้วก็จะมีรูสำหรับใส่แลนยาร์ดมา1รูตรงนี้นะครับซึ่งเป็นใช้ retention คือเป็นตัวล็อกนะครับเคี่ยวล็อกต้องคือต้องถอดฝา,าก่อนจะดึงไอ้น,นี้ออกได้แล้วก็ตัววัสดุก็เป็นอล um ูมิเนียมมันลอยสแฉกก็ช่วยในเรื่องของการป้องกันการปิ้งด้วยนะครับตัว anti rolling ก็ Combat k i p p i n g เองก็ใช้งานแบบนี้ได้เหมือนกัน ฝาท้ายรุ่นนี้จะมีการพัฒนาต่างจาก Warrior X Pro มานิหนึ่งนะครับแล้วก็ Warrior X รุ่นไม่ Pro ด้วยก็คือจะเป็นฝารุ่นเดียวกันนะครับสามารถใช้สลับกับ Warrior X Pro ได้นะครับผมลองสลับกันแล้วนะครับใส่กันได้เลยกับ Warrior X Pro นะครับเพียงแต่ว่าฟังก์ชันที่เพิ่มขึ้นมาคือตัวนี้นอกจากจะเป็นตัวชาร์จที่ท้ายนะครับเป็นแมกเนติกก็คือเป็นแม่เหล็กดูดสามารถดูดติดกับโลหะแบบนี้ได้นะครับแต่ว่าอย่างเงี้ยมันไม่ได้เพราะมันยาวแล้วหัวมันหนักมันจะดูดไม่อยู่แต่ถ้าเกิดเราลองดูดหัวทิ่มอย่างเงี้ย กับโลหะที่แบบใต้โต๊ะเงี้ยมันก็จะห้อยอย่างนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ใช้เป็นตัวชาร์จก็คือสามารถที่จะเอาตัว MCC cable นะครับที่เขาให้มาเนี่ยที่ไม่ใช่รุ่น s เปเ i ียลเนี่ยแปะเข้าไปแล้วก็ชาร์จแบบนี้ได้เลยนะครับเป็นชาร์จเจอร์ด้วยเป็นแม่เหล็กด้วยนะครับแล้วก็ Service เองก็มีขอบ3ขอบขึ้นมาเพื่อป้องกันนะครับ สวิตช์ตกกระแทกพื้นเวลาไฟฉายหล่นเนี่ยสวิตช์ก็จะไม่โดนเต็มๆเพราะขอบนี้มันจะขึ้นมาบังนะครับแล้วก็ตัวขอบ3ขอบนี้ก็ออกแบบมาให้กดง่ายนะครับใช้งานง่ายคือสามารถที่จะเข้าถึงได้ง่ายขึ้นนะครับจากมุมต่างๆแล้วก็สามารถวางเทลสแตนได้ด้วยนะครับเพราะว่า3าขอบนี้มันเป็นเหมือนเป็นขา3ามขาที่ป้องกันสวิตช์ไว้นะครับตัวสวิตช์เองก็เป็นโลหะนะครับเป็นอลูมิเนียมซึ่งก็นําไฟฟ้าด้วยแล้วก็ทนทานนะครับไม่ใช่สวิตช์ยางก็คือกดแล้วมัน ไม่ค่อยจะทะลุนะครับมันมีความทนทานมากขึ้นแล้วก็ความพิเศษของตัวนี้ก็คือขอบของฝาเนี่ยบริเวณท้ายก็จะมีการปาดเนื้อ a l ม m i นีย m ออกทําเหมือนกับรุ่นโอดินเลยนะครับโอดินจะเป็นรุ่นแรกนะครับที่มีฝาท้ายแบบนี้นะครับปาดท้ายออกซึ่งก็จะรองรับกับสายนะครับ remote นะครับตรงนี้ดีขึ้นกว่าเดิมอีกนะครับก็คือ เป็นรีโมทที่โอดินมีแล้วมันจะมีเป็นรีโมทแยกอะผมก็ไม่รู้ว่ามันชื่อรุ่นอะไรนะรแต่สั่งแยกได้เป็นแบบนี้นะครับโอดินก็คือสามารถจะวางแบบนี้แล้วก็ดันล็อกเข้าไปอย่างนี้มันก็จะไม่หลุดออกมาแล้วเว้นน้าเราจะดึงนะครับนี้ไม่ออกแล้วนะครับถ้าเราดึงแล้วอย่างนี้ได้นะครับหรือแปะไว้แค่นี้ก็ได้แล้วสามารถควบคุมไฟฉายได้ด้วยการกดรีโมทนะครับไม่ว่าจะเป็นการกดโฮหรือว่า,ก,ากดคลิกนะครับก็ได้เพราะฉะนั้น รีโมทโอดินก็เอามาใช้กับตัวนี้ได้ด้วยเพียงแต่ว่าตรงนี้ผมยังไม่ได้เอาตัวไอโซเลชันออกนะครับเดี๋ยวมาสาธิตให้ดูอีกอย่างนึงคือขอบนี้มันเว้าวอย่างนี้ทําให้เราสามารถที่จะเอื้อมกดเข้าไปอย่างงี้ง่ายนะครับเดี๋ยวผมลองเทียบกับรุ่นธรรมดาให้ดูอันนี้เป็นรุ่น Warrior X ธรรมดานะครับสีดำผมเป็นพ่นสีนะครับ ก็เลือกขาดติไปแล้วสวิตก็จะเป็นแบนๆแบบนี้นะครับกดอาจจะต้องยกมือขึ้นมาอย่างนี้หน่อยนี่เป็น Warrior X Pro นะครับก็สวิตก็จะพัฒนาขึ้นมาเป็นลักษณะนูนแบบนี้เหมือนกันแต่ตัวขอบสวิตสังเกตดูว่ามันจะต่างกันนะครับฝาสลับกันได้เลยนะครับใช้สลับกันได้เลยแต่ว่าฟังก์ชันตรงนี้จะไม่มีก็คือจะกดยากหน่อยแต่อันนี้จะกดง่ายขึ้นนะเพราะมันเหมือนตรงนี้มันเว้าวมากขึ้นนะครับทำให้นิ้วมันเอื้อมอย่างนี้ได้ง่ายขึ้นนะครับซึ่งก็เป็นอะไรที่เออกแบบดีนะครับผมชอบนะจริงๆ เราลองมาดูข้างในกันบ้างน,นะครับรุ่นนี้ถอดหัวไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องถอดแบตเตอรี่ทางท้ายเท่านั้นนะครับหมุนฝาท้ายออกมาจะเจอคอนแทคสปริงซึ่งก็เป็นฝารุ่นเดียวกันกับ Warrior X Pro เลยนะครับเพียงแต่ว่าตรงนี้ดีไซน์มันจะไม่เหมือนกันเท่านั้นมีไอโซเลชันต้องเอาออกก่อนนะครับก่อนใช้งานแล้วก็แบตเตอรี่ที่ให้มาก็จะเป็นแบตเตอรี่โอไลท์นะครับสองหนึ่มโวลต์ห้าพัมิลลิแอมเป็น ดีดิเกตนะครับเป็นไม่ดีดเคทเป็นคัสตอมนะครับคือเอา217มาคัสตอมทำคอนแทค2ชั้นแบบนี้ซึ่งแบตเตอรี่รุ่นนี้ออกแบบมาให้ใช้งานกับไฟฉายซีรีส์ Warrior X Pro M2R Pro Seeker 2 Pro แล้วก็ Seeker 2นะครับแล้วก็ Warrior X Turbo ด้วยอย่างเต็มประสิทธิภาพโอดินด้วยนะครับโอดินด้วยใส่ได้เหมือนกันใช้งานได้ชาร์จได้เต็มระบบนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นไฟฉาย เป็นแบตเตอรี่ตัวอื่นมาใส่ไฟฉายตัวนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่า2 1 7รุ่นอื่นมันใส่ใช้งานได้ไหมยังไม่เคยลองแต่ว่าคิดว่าน่าจะไม่ได้นะคิดว่านะครับอันนี้มันใหญ่ไปใส่ไม่ลงไม่เป็นไรนะครับเราก็ใส่ตัวแบตเตอรี่กลับเข้าไปนะครับมีสปริงโหลดด้วยนะครับด้านในแล้วเกลียวเป็นเกลียวสแควร์มีโอริงติดตั้งมาแล้วด้วยเป็นเกลียวคุณภาพดีมากๆเลยนะครับสำหรับ user interface หรือว่า UI นะครับเราลองมาดูกันเลยว,ว่าตัวนี้มีฟีเจอร์อะไร น่าสนใจบ้างนะครับผมคิดว่าฟังก์ชันน่าจะไม่ค่อยซับซ้อนหรอกนะครับน่าจะมีแค่เปิดปิดแล้วก็รันไทม์พอประมาณแค่นั้นเองนะครับไม่ได้มีอะไรยุ่งยากซับซ้อนหน้าเวียนหัวอะไรสักมากมายขนาดนั้นนะครับการใช้งานก็กคือ,อไฟฉายรุ่นนี้มีสวิ h ลักษณะเป็น forward click นะครับก็คือเป็นสวิ h แตะติดบอยดับนะครับแล้วก็จะเป็นสวิตช์ลักษณะคือ2 s t สเตคือแตะครึ่งทางหรือว่ากดลงไปสุดนะครับก็จะเป็นฟังก์ชันการสั่งงานที่ต่างกันไปนะครับโดยความสว่างสูงสุดนะครับของไฟฉายตัวนี้ที่1,100 Lumen นลูเมนะครับใช้งานไปประมาณ6นาทีนะครับแสงจะลดความสว่างลงนะครับเหลือ55%นะครับใช้ได้อีก105นาที เราจะลดลงเหลือ27%ใช้งานได้อีก27นาทีแล้วก็จะใช้งานได้ต่อไปอีกนะครับเหลือ14%ใช้ได้อีก52นาทีถ้าเปิดแรงสุดที่1,100ลูเมนส์นะครับส่วนระดับโลเนี่ยแสงสว่างตัวนี้อยู่ที่150ลูเมนส์นะครับรันไทม์นานถึง12ชั่วโมง 12.5ชั่วโมงคือ12ชั่วโมงครึ่งเลยนะครับก็ถือว่าค่อนข้างนานนะครึ่งวันเลยนะครับเปิดโลที่150เปิดได้ครึ่งวันเลยน้ำหนักของไฟฉายตัวนี้อยู่ที่294กรัมหรือว่า10.37ออนซ์นะครับรวมแบตเตอรี่ด้วยนะแล้วก็ Impact ที่1.5เมตรนะครับเป็น IPX 8ไม่ได้บอกความลึกไว้ว่าลงไปลึกเท่าไหร่นะครับแสงไปได้ถึง1,000เมตรแล้วก็ค่า CD หรือแคนเดล a าอยู่ที่2 5 0 0 0 0ห้าแคนเดลานะครับเราลองมาดูกันเลยว่าใช้งานนยัังงไงะครบ ตัวนี้ก็คือ UI แตะแตะติดนะครับแตะติดปล่อยดับหรือว่ากดกดสุดติดนะครับปล่อยมือดับนะครับสวิตช์จะเป็น2สเตทนะเหมือนชัตเตอร์กล้องถ่ายภาพนะครับแตะครึ่งทางก็ติดเบานะครับ150ลูเมนนะครับแตะลงไปสุดนะครับค้างไว้ก็1100ลูเมนส์นะครับคือ10เท่านะครับเกือบ10เท่าของระดับความสว่างเบากับ Max ส่วนการกดเปิดติดค้านะครับก็คือเป็นการถับครึ่งทางลรวรีบยกมือออกหรือว่าเป็นการกดสุดลรวรีบยกนิ้วออกนะครับลองดูเนาะนะครับเห็นไหมฮะก็จะติดขึ้นมาที่150ลูเลนส์ระดับโลนะครับรันไทม์12ชั่วโมงครึ่งส่วนการเปิดค้างระดับสูงก็กดลงไปให้สุดลรวรีบยกมือออกนะครับยำลงไปให้สุดก็จะเป็นแสงแบบนี้นะครับ ฮอสบอรเข้มปริ้เลยนะครับแล้วก็จะมีแสงที่อมเหลืองนะครับเป็นขาวอมเหลืองสังเกตดูว่าในวิดีโอจะมีแสงที่ฮอสบอร์เล็กเข้มมากเลยแล้วก็สปิลที่ค่อนข้างที่จะพอใช้งานแล้วนะครับเป็นไฟฉายสองระยะไกลนะครับขาวอมเหลืองเลยไม่รู้เป็นออสแรมหรือเปล่านะไม่แน่ใจ LED นะครับตัวขอบนี้ก็จะเลืองแสงนิดๆนะครับถ้าเกิดเราใช้งานไปสักระยะหนึ่งเห็นไหมฮะจะมีผลึกเรืองแสงอยู่ในแกสเก็ตนะครับซึ่งก็ ดีนะผมว่ามันดูโอเคดีนะครับสำหรับแสงถ้าเทียบกับ JavaLot Pro เนี่ย JavaLot Pro เนี่ยน่าจะพุ่งกว่านะเพราะว่าลูเมนส์ของ JavaLot Pro ก็ามากกว่า r e f ฟล c t o r อร์ a จ o t Pro ก็ใหญ่กว่านะครับตัวนี้เลือกผลิตไปแล้วนะครับไม่ต้องไปหาแล้วนะไม่มีแล้วนะครับฝุ่นยเยอะมากเลยผมใช้งานแล้วไม่ค่อยได้ทำความสะอาดมันเท่าไหร่นะสกขบกนิดๆน,นะครับเดี๋ยวลองดูเช็ด ตัวนี้ข้อด้อยของมันคือเป็นแบตเตอรี่บิวอินนะครับเปลี่ยนแบตเตอรี่ไม่ได้แต่ข้อดีของมันคือก็คือแบตเตอรี่มันอยู่ในด้ามเนี่ยนะครับคือเปลี่ยนทั้งด้ามเลยจับถนัดมากนะครับหัวใหญ่ด้วยตัวนี้แสงจะเหลืองกว่าตัวนี้แสงจะขาวกว่านะครับเราพอรีลิเตอร์เล็กกว่าแล้ว LED นั่นจะคนะรุ่นกันนะครับก็เหมือนกับว่าซื้อตัวนี้ก็คือเหมือนได้ตัวนี้ตัวคอมแพกนั่นเองนะครับคือเหมือนเป็นน้องอะ่ะตัวนี้เป็นพี่นะครับ ส่วน Warrior X Pro ที่ผมมีอยู่ในซีรีส์ก็จะประมาณนี้นะครับสีดำเนี่ยถ้าเป็นตัว Pro ผมไม่ได้ซื้อไว้นะครับก็จะเป็น Limited Edition ทั้งหมดเลย4ตัวจะเป็นการไม่เช่าเกคือสีเหมือนกันเลยนะครับ โอดี Green, Green, Tan, กรีนนะครับออลิฟกราฟกรีนเดสเซทแทนแล้วก็ดิจิตอลคาัมเบฟลา s นะครับเป็นเดสเซทแทนดิจิตอลคาัมเบฟลา s ส่วนตัวไม่โปรผมมีสีดำนะครับก็ตัวนี้แหละแต่เป็นพ่นสีมานะครับแล้วก็จะมีสี Desert, เดสเซอคอโยตี้แทนกะ็คือเป็นสีออกน้ำตาลอ่อนๆนะครับไม่ใช่ไม่ใช่สีอย่างนี้นะเป็นออกน้ำตาลใสๆอะ่ะสว่างสบายหน่อยส่วนตัวนี้ผมไม่มีนะครับสีนี้ที่เป็นรุ่นธรรมดาแล้วก็จะมีสีกันเมทัลเกรย์หมายวะาจำไม่ได้มีโอดีกรีนอ่ะมีแน่ๆ Grey, น่กันเมทัลเกรย์น่่าจะยัังงไมมออก้ น่าไม่มีครับรู้สึกอันนั้นจะมีแค่ดำค y o t e t แทนเด e r ทแทนแล้วโอดิก e รนมีแค่นั้นนะครับตัวกันเมทัลเกรยรู้สึกจะถ้าเป็นตัว w a r r เ o อรธรรมดาเนี่ยที่ใช้18650เนี่ยจะไม่มีสีกันเมทัลเกร y ออกมานะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับลองเทียบสีดูก็คือเหมือนกันเลยนะครับ Warrior X Pro กับ Warrior X Turbo นะครับสีกัน m e t a l Gray Limited ทั้งคู่นะครับแสงคนละอย่างกันเลยนะครับตัวนี้จะเป็น ก็ว่าพุ่งแล้วแต่เขาสปอรตหนากว่านะครับสปิลหนากว่าแต่ตัวนี้คือเน้นสายพุ่งเลยใครชอบพุ่งผสมบานก็ตัวนี้นะครับใครชอบพุ่งล้วนก็ตัวนี้นะครับก็ลองเลียกดูราคา4790ตัวสีเทาถ้าเป็นสีดำก็เป็น4450นะครับซื้อจากตัวแทนจำหน่ายบริษัทไทยพาเวอร์ไลท์นะครับขอบคุณมากนะครับที่รับชมนะครับเฮบิไรเดนอท์